ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ตลาดใหม่แอร์พอร์ตในเขตดอนเมืองค่ะวันนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วม300นายนะคะเข้ามาตรวจค้นแล้วก็ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งจากการปฏิบัติการเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะสามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดได้กว่า110รายค่ะและวันนี้นะคะเข้ามาตรวจสอบก็พบแหล่งผลิตเครื่องสำอางนะคะที่พบว่าไม่มีอย.และมีการกวนส่วนผสมเองนะคะซึ่งจากนี้จะได้นำนะคะในส่วนของเครื่องสำอางไปส่งตรวจว่ามีสารต้องห้ามหรือไม่ค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้นำเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบจำนวน100นายค่ะกองบังคับการปราบปราม50นายกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว50นายชุดเฉพาะกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ50นายนะคะแล้วก็ตำรวจสน.ท้องที่คือสน.ดอนเมือง20นายสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารกรมโรงงานและอย.นะคะรวม300นายค่ะพร้อมกับนำหมายค้นจากศาลเข้าไปตรวจค้นภายในพื้นที่ของตลาดแอร์พอร์ตเขตดอนเมืองนะคะซึ่งวันนี้มี12หมายค้น13เป้าหมายนะคะเพื่อตรวจค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและวันนี้เป็นปฏิบัติการวันที่3ค่ะโดยพลตำรวจเอกวิรชัยนะคะได้กล่าวภายหลังเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นภายในตลาดใหม่แอร์พอร์ตเขตดอนเมืองนะคะว่าปฏิบัติการ2วันที่ผ่านมานั้นสามารถตรวจค้นจำนวน123เป้าหมายตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายนะคะ113จุดค่ะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาตำรวจเองตั้งใจจะอำนวยความสะดวกให้กับบรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาตรวจนับสิ่งของแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาที่ตลาดแอร์พอร์ตนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางตลาดแอร์พอร์ตไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ใช้สถานที่นะคะจึงต้องมีการเชิญผู้ประกอบการที่ถูกจับกุมไปยังสโมสรตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาค่ะและวันนี้นะคะจากการเข้าตรวจค้นในจุดแรกเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ที่ทำการกวนเครื่องสำอางผสมเครื่องสำอางเองนะคะแล้วก็มีการบรรจุหีบห่อมีเครื่องปรินเตอร์ประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์โดยเครื่องสำอางดังกล่าวนั้นไม่มีอย.แล้วก็มีอย.ปลอมด้วยนะคะมีการนำผลิตภัณฑ์ส่งกระจายขายไปยังทั่วประเทศซึ่งจากนี้จะต้องทำการนำเครื่องสำอางดังกล่าวนั้นส่งตรวจสอบว่ามีสารอันตรายหรือไม่ค่ะมีทั้งพบวัตถุดิบหรือว่าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางเจอทั้งเครื่องที่ใช้เครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการผลิตเจอทั้งสูตรที่ใช้กวนแล้วก็เจอทั้งเครื่องปรินเตอร์ขนาดใหญ่แค่ประมาณยาวประมาณทัก2เมตรนี่นะครับ2เครื่องสำหรับปรินสติ๊กเกอร์ให้กับลูกค้าและที่นี่ลูกค้าทั่วประเทศก็สั่งซื้อแล้วก็สั่งทำสติ๊กเกอร์สั่งผลิตที่นี่เลยครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ที่นี่ไม่มีการจดตั้งบริษัทไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าผิดกฎหมายในทุกอย่างนะครับนอกจากนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะยังกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่อาจจะเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะและมีการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานที่ผ่านมาเตรียมที่จะพิจารณาดำเนินคดีในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากตลาดใหม่แอร์พอร์ตค่ะ